ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กส์เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model Networks 02-945-5500 และพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกระโดดนะครับเจาะแจ๊ะช่วงที่2เรายังอยู่กับนะครับอาจารย์ของโรงเรียนวัดหัวครกน้อยครับอาจารย์ครับละครเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นไปมายังไงนะครับถึงได้มาเป็นละครภาษาอังกฤษนะครับที่จะมาเข้าไปแข่งขันในเที่ยวนี้นะครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ที่เขียนบทให้ค่ะพอดีตอนนี้ไปอยู่เมืองนอกนะคะอยู่อเมริกาแล้วอาจารย์ที่เขียนบทให้นะครับไปอยู่เมืองนอกหมายความว่าบทนี้มีระยะเวลาของการเดินทางมันมาเป็นปีก็ไม่ถึงค่ะประมาณสักพอดีครูเขามาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็เกือบปีอะค่ะแล้วก็มาสอนให้กับเด็กนักเรียนของเราที่โรงเรียนเนี่ยฟรีสอนภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็พอดีมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกค่ะที่โรงเรียนของเราค่ะได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือการเข้าแข่งขันในระดับสกิปค่ะหรือว่าละครภาษาอังกฤษนั่นเองแล้วก็เลยพ่วงกับครูต้อมนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนบทให้ค่ะแล้วก็เขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วพอดีแฟนของอาจารย์ต้อมเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาติค่ะค่ะแล้วก็ช่วยแปลภาษาช่วยเปลี่ยนให้ใช่ค่ะก็เลยได้รางวัลเรื่องนี้มาก็เลยกลายเป็นอานิสงส์ที่ดีๆที่มอบให้กับเด็กๆนะครับในปีนี้นะครับจนถ้าก้าวเข้ามาถึงรอบไฟนอลนะครับของการเข้าร่วมการแข่งขันกับละครภาคภาษาเป็นในเที่ยวนี้นะครับอาจารย์ครับละครนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรครับค่ะสำหรับละครเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่า Just Say No to Drugs ค่ะ Just Say No to Drugs ค่ะมันเป็นความหมายถึงให้เรานะครับปฏิเสธยาเสพติดนะครับบอกว่าไม่นะครับถ้ามียาเสพติดมาบอกว่าไม่เนาะนะครับวัตถุประสงค์นะครับเป็นยังไงอาจารย์ในละครเรื่องนี้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์เรื่องของละครเรื่องนี้นะคะเราทางเรียนเนี่ยอยากให้ละครเรื่องนี้นะคะสะท้อนถึงสังคมแล้วก็วิถีชีวิตของเยาวชนในสมัยนี้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะเยาวชนเนี่ยเข้าใกล้ยาเสพติดมากไม่ว่าจะเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เข้ามาโดยเฉพาะสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตเอ่ยทางสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาดังนั้นเมื่อสื่อเข้ามาถึงนะครับเยาวชนได้ไวหนึ่งก็คือความรู้เขาได้มาเช่นกันสองก็เป็นดาบสองคมเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับยาเสพติดมันก็วิ่งมาเช่นเดียวกันได้ไวเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะรู้นะครับเช่นเดียวกันตรงนี้เองเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับอาจารย์วัตถุประสงค์ก็คือนะครับให้เยาวชนของเรานะครับห่างไกลยาเสพติดเลือกรับสื่อที่ดีนะครับและก็บังเอิญได้ซ้อมกับเด็กๆเนาะอาจารย์นะครับตัวละครในเรื่องนี้ครับเด็กอายุ13แต่ว่าต้องรับบทหลากหลายมากเลยมีทั้งบทแม่บทครูบทพระเอกนะครับบทนางเอกนะครับอาจารย์ครับนะครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลทางด้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยนะครับมีความลำบากใจนะครับไหมครับกับเรื่องนี้ลำบากใจไหมก็ไม่ลำบากใจนะเพราะว่ายินดีที่จะสนับสนุนให้เด็กเนาะแล้วแต่เรื่องที่หนักใจคือในการหาวิกผมหรือว่าหารองเท้าผู้ใหญ่ที่ไซส์เล็กต้องรับผู้ใหญ่ที่เท้าเล็กเนี่ยค่ะเพื่อที่จะแบบบอกคุณแม่คุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีโรงเรียนเราเนี่ยคือนโยบายคือของรัฐบาลเนาะเด็กก็ยังไว้ผมสั้นอยู่เนี่ยค่ะบางทีบทที่เป็นคุณครูหรือว่าคุณแม่เนี่ยค่ะบางทีก็ต้องไว้ผมยาวเราก็ต้องกับคุณส้มมาค่ะขับรถกันหาตะเวนหากันค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่ประทับใจคุณส้มล่าสุดนะคะที่ทุ่มเทให้กับเด็กเนาะคือจะแข่งขันอยู่แล้วรอบที่ผ่านมาล่าสุดที่จังหวัดพิจิตรนะคะรองเท้าของเด็กเนี่ยมีปัญหาคุณส้มก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ซับจบก่อนหยิบเงินของตัวเองเลยค่ะทุ่มเทเนาะ800 บาทซื้อรองเท้าให้เด็กว้าวนะครับนี่เรียกว่านะครับมีความเป็นครูอย่างสุดยอดเลยนะครับมีความเสียสละนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับนะครับนักเรียนของเราจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันเกิดจากความรักที่เราต้องการมอบให้กับนะครับเยาวชนนะครับของเราที่เขาฝ่าฟันถึงจนถึงวันนี้นะครับนอกจากกำลังใจกำลังกายแล้วกำลังทรัพย์ส่วนตัวนะครับยังต้องใช้ไปอีกด้วยครับสำหรับตัวครู
เองคิดว่าเรื่องนี้ค่ะกำลังใจสำคัญที่สุดเพราะว่ากว่าเราจะมาถึงระดับนี้ค่ะทั้งตัวเด็กทั้งตัวนักเรียนเองทั้งตัวครูเองเหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยแต่ถามว่าเขาว่าเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยแบบท้อแท้ไหมก็ไม่แต่เราเปลี่ยนเพราะว่าเหนื่อยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะให้รางวัลกับเด็กพอดีก็ต้องขอขอบคุณนะคะครูแอลกับครูแดนด้วยสองครูสองท่านนี้ค่ะก็ช่วยในเรื่องของเครื่องแต่งกายแอคเซสซอรี่ทั้งหลายวิ่งด้วยกันเลยค่ะก่อนจะแสดงที่ระดับภาคเหนือนะคะครูก็ไม่ได้ไปเขาก็โทรมาตลอดว่าเป็นไงบ้างในเรื่องการแต่งกายต่างๆในเรื่องของบทแล้วอยู่ที่โรงเรียนเราก็ซ้อมค่ะเราก็ซ้อมในเรื่องของบทแล้วครูสองท่านก็มาช่วยดูแล้วก็ครูอีกหลายท่านก็มาช่วยเป็นกำลังใจตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าก่อนที่เด็กจะแข่งเราไม่ได้หวังว่าเด็กจะได้ไปโรงเรียนของเราค่ะไม่ได้หวังว่าจะไประดับประเทศเลยค่ะไม่ได้หวังเลยเพราะว่าเกินคาดมาเลยว่าครั้งแรกที่เราไปถึงระดับภาคเหนือค่ะหมดกะทิทั้งนั้นค่ะเป็นอะไรที่แบบไปถึงปุ๊บโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงครุน้อยอยู่มุมเนี่ยหมายถึงว่าอยู่มุมซ้ายอยู่ในเรือมีกระทะจากความจริงเราก็กลัวแล้วแต่สำหรับคำว่าครูอะค่ะเราต้องทำหน้าที่ว่าไม่เป็นไรลูกเราซ้อมมาดีที่สุดนะฉากเชิญอะไรเอ่ยเราก็แบบไม่เหมือนเขาเป็นไว้นี่ระดับใหญ่ค่ะอาจารย์ของต้นไม้ก็ต้นไม้จริงๆแต่สำหรับของเราต้นไม้มีไหมไม่มีเก้าอี้มีไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะอาจารย์เด็กก็ผู้พันกลัวมากเราก็เลยบอกว่าฟังครูนะครูเนี่ยไม่เอาอะไรให้หนูแต่สิ่งที่ครูจะให้หนูได้คือของขวัญหนูอยู่ม.3แล้วบอกกับเขาแบบนี้บอกว่าหนูอยู่ม.3แล้วนะสิ่งที่ครูต้องจะให้หนูได้เนี่ยคือรางวัลการที่หนูได้เอาประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่หนูจะไปแข่งขันน่ะในถ้าหนูได้ไปถึงระดับชาติมันจะเป็นของขวัญชิ้นโตสำหรับหนูติดตัวไปจนตายครูไม่ได้ขอหนูชนะแต่ครูอยากเอารางวัลให้หนูไปถึงระดับเยี่ยมมากเลยนะครับนะครับอยากให้เด็กๆนะครับได้ครับฟังคำพูดของครูส้มนะครับเนื่องจากในฐานะของความเป็นครูเช่นเดียวกันนะครับแต่ละท่านนะครับทุ่มเทให้กับเด็กนะครับกำลังใจกำลังใจกำลังทรัพย์นะครับที่จะมอบให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปนะครับเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีขึ้นนะครับในอนาคตนะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับอยากฝากอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องนี้นะครับหรือว่าของเรื่องของโรงเรียนการเยาวชนรุ่นใหม่นะครับให้กับนะครับท่านผู้ชมครับค่ะเรื่องยาเสพติดนะคะก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยคือชุมชนของเราเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่เด็กๆมาพบเจอกันได้ง่ายเนี่ยค่ะบางทีเด็กเขาถ้าไม่มีความรู้ทางด้านเรื่องยาเสพติดเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเนี่ยเด็กก็จะทดลองไปโดยที่ไม่รู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแต่ถ้าได้ชมละครJust Say No to Drugsเนี่ยนะคะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่เข้าที่มีความคิดที่ว่าจะลองยาเสพติดเนี่ยค่ะก็จะรู้ผลแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาสิ่งเสพติดเนี่ยค่ะนะครับให้เป็นหนึ่งอุทาหรณ์นะครับให้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับของนะครับการนะครับยับยั้งชั่งใจนะครับแล้วก็ป้องกันปัญหาคุณส้มมีอะไรฝากนะครับในช่วงท้ายนี้ครับค่ะสำหรับตัวครูนะคะก็อยากให้ละครเรื่องนี้นะคะสะท้อนถึงปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวแล้วก็ปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทุกปัญหาเราสามารถแก้ไขได้ในตัวเด็กเหมือนกันค่ะเด็กในระดับนี้เช่นกันจะมีปัญหาเรื่องของวัยรุ่นในเรื่องของการทดลองเด็กเป็นหลักการติดเพื่อนแต่ถ้าสถาบันทางครอบครัวสถาบันทางการศึกษาสถาบันทางสังคมมั่นคงค่ะแข็งแรงเด็กจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเด็ดขาดค่ะและเยาวชนไทยของเรานะคะก็จะไม่มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะที่เราเป็นครูค่ะอยากจะบอกว่าครูไม่ได้สอนหนังสือให้เรียนเก่งอย่างเดียวแต่อยากจะสอนให้เรียนอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็อยากจะมอบสิ่งดีๆแล้วก็ความดีให้กับนักเรียนเนี่ยติดตัวไปตลอดและสุดท้ายค่ะขอขอบคุณคุณครูกิรติค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะว่าอยากจะบอกว่า
มันเหมือนเป็นปฏิหาริย์ค่ะที่ทำให้ได้มาเจอคุณครูกีรติเพราะว่าโรงเรียนของเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้โรงเรียนชุมชนบกพร่องน้อยไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วก็แค่ว่าเรื่องนี้นะคะสกิลหรือว่าเราฟังก์ชันภาษาอังกฤษได้ไปถึงระดับประเทศมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราแล้วภาคภูมิใจของเด็กและยิ่งพอมาถึงระดับเนี้ยแน่นอนเราต้องไปเจอหัวกะทิกับหัวกะทิใหญ่ๆอยู่และสิ่งสำคัญที่เราได้รับก็คืออาจารย์ถ้าเราไม่เจอไม่ไปค้นเจอครูฟ้าในเว็บไซต์เลยแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาอยู่ที่ได้มาเรียนที่ซูเปอร์โมเดลในเวิร์กตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มาเจออาจารย์ตรงนี้รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มากค่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจที่ว่าเด็กของเรานะคะได้มาเรียนการแสดงที่นี่ได้รู้ถึงเกี่ยวกับการแสดงคาแรคเตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็การออกเสียงการวาดตัวคาแรคเตอร์ตรงนี้ถ้าเป็นบทแม่ตัวนี้ต้องทำไงแล้วถามเด็กทุกวันเลยค่ะว่าวันนี้หนูเรียนเป็นยังไงเด็กก็บอกว่าขาสนุกมากแล้วก็ทำให้เด็กได้รู้ความฝันตัวเองด้วยค่ะว่าฉันจะต้องเป็นอะไรต่อ แล้วก็เด็กคนอื่นที่โรงเรียนติดตามตลอดค่ะก็อยากขอสุดท้ายสุดฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะจะเซโนทูรัสนะคะว่ามันมีทั้งประโยชน์นะคะที่จะทำให้ทุกคนนะคะได้ติดตามว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนจบอยู่ตรงไหนครับครับและนะครับในวันนี้นะครับทางซูเปอร์โมเดลเปิดโดยผมกีรตินันท์สวนชัยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาพบกับอาจารย์ส้มอาจารย์บิวนะครับหนึ่งในผู้เริ่มโครงการนี้นะครับเพื่อให้สานฝันให้กับเด็กๆนะครับไปถึงเวทีใหญ่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีกับละครเรื่อง Just Say No To Drugs และกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับกับรายการกระโดดจ๊อบแจ๊กนะครับทางช่อง Super Moon Network 1 3และ10วันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ Super Model Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง 5,000 บาทตลอดชีพสมัครที่ Super Model Networks 02-945-5500